เอาจริงปะล่ะใครเก่งกว่าใครจะอยากเล่นด้วยอ่ะไอ้เหี้ยมือเก่งกว่าคนเดียวเฮ้ยอ่ะไม่ชอบใครเล่นเก่งเล่นได้ผมเล่นได้ไหวอยู่ไม่ผมเม้มตีนานเกินไปเว้ยถ้าเจอเยอรมันได้อยู่จริงๆถ้าเจอเยอรมันผมอ่ะไหวอยู่เที่ยปัดมือเดียวอย่างเอาจะเล่นยังไงให้ไม่เสียประตูวะไอ้เหี้ยยากจัดเลยลูกในตำนานยิงแบบปาเนก้าวันนี้นี่เหรอคุณมาซ้อมบ้าเหรอพี่ใช่
ม่ก็รวมๆกันอ่ะรวมๆกันมาแต่เราก็เยอะอยู่เราหาย10คนอ่ะก็โชคคาร์กุลิตยังคิดอยู่ไหมผมไม่ชอบกุลิตแต่เด็กหลายๆคนอาจจะชอบนะแต่ผมไม่ชอบกุลิตครับมันใหญ่ตัวมันใหญ่เกินผมไม่ชอบนักบอลตัวใหญ่ชอบตัวเล็กๆผิวบ้านได้ตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะเร็วๆนี้แหละตอนนี้แอดมินเขายุ่งกับพวกไอ้นี่ด้วยครับกับแข่งคู่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้ซีดานโอ้โหเฮียซีดานมึงจ่ายจริงหรอไอ้เฮียเฮ้ยมึงเห็นมันจ่ายปะไอ้เฮียมันจ่ายแบบไอ้เฮียโคตรเวอร์เลยผมไม่เคยเห็นแม่งการจ่ายบอลแบบเนี้ยแบบว่าเดอะบอยอ่ะเซดอฟซีดาสมาติอุสเขาดักพอได้ทำให้คู่แข่งเสียการคลองบอลโอกาสมาถึงแล้วเราเบียดนางยิงแหละทีแรกผ่านกองหลังหนึ่งคนได้โอกาสลาโมสประกาศได้แม่นมากโรนัลโดผู้ช่วยยกธงอย่างมั่นใจว่าล้ำหน้ามาทิวส์เซดอร์ลูซิโกbigo ให้กับเพื่อนฮาคิมิเก็บบอลพยายามหาโอกาสแต่มันไม่ง่ายโอกาสได้บอลในกรอบนี่เป็นของเห็นลูกเขายิงเข้ามุมล่างตัวที่ตีเองมันรู้สึกดีภูมิใจแบบนี้นี่เองดีกว่าแบบมันดูเก่งขึ้นอ่ะไม่เหมือนตัวซื้อว่ะพูดตรงๆนะผมไม่รู้ว่าใครเล่นซีดานมาประเภทไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าการที่แม่งตีบวกเองอ่ะมันเก่งมันไม่ใช่นักเตะมือสองอ่ะกูไม่ให้มึงยิงโอ้โหดูพัดทีเนี่ยดูสาประตูจะออกบอลนะครับลูดิเกอร์ฮากินีบอนิโตสริสเกโลโรนัลโดส่งขึ้นเป็นเกมที่เป็นแฟนกันการถ่ายทอดที่ระบบสวยงามแบบนี้ตอนที่ดูหลังลูกนี้นะครับลูกนี้เป็นสวัสดิ์ได้ที่สุดเซดอฟลูซิโกเป็นการเลี้ยงความที่คล่องแคล่วมากถึงได้เฉียบขาดเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมไม่มีประตูไหนที่โล่งแล้วก็ง่ายอย่างนี้อีกแล้วนะครับ
ผู้รักษาประตูไม่อยู่เฝ้าเสาแบบนี้ก็ไม่มีเหลือแล้วครับเป็นทีมนำที่ไม่ธรรมดาจริงครับพอนำแล้วพวกเขาสามารถปิดเกมได้เข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้เล็กซิสซานเชสลุยส์ฟิโกโรนัลโดหยุดดีมากนายผมจะเล่นเซฟแล้วทำท่าจะเปิดบอลช่วงต่อเวลาเหลืออีก2นาทีโอ้น่าเสียดายถ้าเขาพักษาลายให้ดีกว่านี้ก็จะโดนด่าเพราะเนี่ยไอ้เหี้ยเซดอฟโอเคเกมตรงกลางโอเค